พี่ไปร้อยไหมมาค่ะแล้วมันเกิดการเบี้ยวแล้วมันใช้ระยะเวลาปีนึงซึ่งเขาไม่สลายอะค่ะพี่ก็เลยต้องมาที่นี่พี่แหม่มค่ะ47ค่ะทำจมูกแบบโอเพ่นค่ะพี่ไปร้อยไหมมาค่ะแล้วมันเกิดการเบี้ยวแล้วมันใช้ระยะเวลาปีนึงซึ่งเขาไม่สลายอะค่ะพี่ก็เลยต้องมาที่นี่แล้วคุณหมอแนะนำว่าต้องทำแบบโอเพ่นแล้วก็เอาเส้นไหมออกอะค่ะเป็นลูกค้าที่นี่อยู่แล้วค่ะแล้วก็มั่นใจที่นี่มากๆถ้าจะทำที่ไหนก็ต้องที่นี่ทีเดียวตื่นเต้นเหมือนกัน เดี๋ยวผลลัพธ์จะเป็นยังไงฝากติดตามนะคะก็ถูกใจ7วันค่ะวัน2วันแรกค่ะที่จะรู้สึกตึงๆอะค่ะแต่ก็นั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่ทุกวันแล้วแบบแต่ก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าคือมีความสุขอะค่ะเห็นแล้วเราชอบมากๆเขายิ่งแบบถูกใจมากเป็นความฝันของพี่เลยค่ะทรงเนี้ย ชอบค่ะสวยมากเ นี่ยค่ะเพียงแค่7วันเท่านั้นเองค่ะหลังจากนี้อีกเดือนนึงมาเจอกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหน